พูดถึงตัวตลกเนี่ยบางคนอาจจะนึกถึงงานเทศกาลที่สนุกสนานมีสีสันแต่แอดเชื่อว่ามีคนอยู่มากมายนะครับที่เห็นตัวตลกแล้วรู้สึกหลอนๆด้วยหน้าตาที่ดูน่ากลัวกับท่าทางที่มันดูครีปปี้ครีปปี้เนี่ยและสตีเฟนคิงราชานวนิยายสยองขวัญก็น่าจะเป็นหนึ่งในนั้นครับเขาจึงเขียนนวนิยายเรื่องอิดขึ้นมาว่าด้วยเรื่องราวของเด็ก7คนที่ถูกตามล่าโดยอสุรกายที่ปรากฏตัวในรูปของตัวตลกสุดสยองและเปลี่ยนรูปร่างไปเรื่อยตามสิ่งที่เหยื่อกลัวมากที่สุดอิดกลายเป็นหนึ่งในนิยายที่โด่งดังที่สุดของคิงเพราะผสมผสานเรื่องราวแนว coming of age กับความสยองไว้ได้อย่างลงตัวแถมยังสอดแทรกธีมต่างๆที่ปรากฏอยู่ในนิยายหลายเรื่องของเขาไม่ว่าจะเป็นบาดแผลในวัยเด็กพลังแห่งมิตรภาพและความทรงจำและความชั่วร้ายที่ซุ่มซ่อนอยู่ในเมืองเล็กๆที่ดูเงียบสงบฟังดูคุ้นๆไหมครับถ้าไม่บอกเนี่ยนึกว่าเป็นเรื่อง Stranger Things ซีซั่น1เนี่ยแถมทั้งสองเรื่องยังมีตัวละครหลักที่รับบทโดยนักแสดงเด็กคนเดียวกันด้วยตอนดูเนี่ยบางทีแอดมินก็มีมึนๆครับจำสลับ2เรื่องนี้เหมือนกันปี๊ปปี๊ชิและในโอกาสที่เจ้าตัวตลก Pennywise กำลังจะกลับมาสร้างความสยดสยองอีกครั้งใน It Chapter 2เปิดแฟ้มมอนสเตอร์ในวันนี้จะมาย้อนรอยดูเรื่องราวและที่มาที่ไปของเจ้าตัวตลกจากนรกตัวนี้กันครับIntro มาในเดือนตุลาคมปี1988ที่เมืองเล็กๆที่ชื่อว่าเดรีบิลเดนโบรได้พับเรือกระดาษเป็นของขวัญให้กับน้องชายวัย6ขวบชื่อจอร์จีเด็กน้อยนำเรือไปเล่นบนถนนที่กำลังฝนตกหนักเรือจึงไหลเข้าไปในท่อระบายน้ำและในขณะที่พยายามจะเอื้อมไปหยิบเรือจอร์จีก็เห็นตัวตลกคนหนึ่งในท่อมันบอกว่าตัวเองคือ Pennywise the Dancing Clown พร้อมกับชวนคุยและพยายามบอกให้จอร์จียื่นมือเข้าไปหยิบเรือแต่เด็กน้อยก็ลังเลล่ะครับเพราะถูกสอนมาไม่ให้ไว้ใจคนแปลกหน้าโดยเฉพาะคนแปลกหน้าที่เป็นตัวตลกยืนน้ำลายไหลอยู่ในท่อน้ำ What the fuck I should get going now โชคร้ายที่เจ้า Pennywise ออกปากตะล่อมให้จอร์จี้ยื่นมือเข้าไปได้สำเร็จพอจะคว้าแขนไว้แล้วกัดมันจนขาดกระจุยแล้วลากเด็กน้อยที่กำลังร้องเรียกพี่ชายด้วยความเจ็บปวดเข้าไปในท่อ1ปีผ่านไปบิลยังคงโศกเศร้ากับการหายตัวไปของน้องชายและสันนิษฐานว่าจอร์จี้น่าจะถูกน้ำพัดไปติดอยู่ที่บึงน้ำอันรกร้างว่างเปล่าที่เรียกกันว่า The Barren ด้วยความหวังลึกๆว่าน้องชายจะยังมีชีวิตอยู่บิลจึงขอให้เพื่อนๆช่วยออกตามหาในระหว่างนั้นเบนแฮนส์คอมหนึ่งในเพื่อนร่วมชั้นคนใหม่ของบิลได้ค้นพบว่าเมืองเดรีมีเหตุเด็กหายและต้องประสบกับโศกนาฏกรรมนับครั้งไม่ถ้วนตลอดระยะเวลาหลายร้อยปีระหว่างกลับบ้านเบนถูกแกล้งโดยแก๊งอันธพาลที่นำโดยเฮนรี่บาวเวอร์สเด็กกากประจำโรงเรียนเขาจึงหนีไปที่เดอะแบเรนและได้พบกับกลุ่มของบิลที่นั่นพวกเขาไม่พบจอร์จี้อย่างที่ตั้งใจไว้เจอแต่รองเท้าข้างหนึ่งที่เป็นของเด็กสาวคนหนึ่งที่หายตัวไปเพราะตกเป็นเหยื่อของเพนนีไวส์เช่นกันตั้งแต่นั้นเด็กแต่ละคนในกลุ่มก็ได้พบกับปรากฏการณ์สยองที่เกิดจากน้ำมือของเจ้าตัวตลกที่ฆ่าจอร์จี้ทั้งศพเด็กหัวขาดที่ดำไหม้เป็นตอตะโกซิงในห้องน้ำที่พ่นเลือดออกมาจากท่อและมีเพียงเด็กเท่านั้นที่มองเห็นคนจอมจัดที่เป็นโรคเรื้อนจนเน่าเฟะภาพวาดสุดสยองที่มีชีวิตขึ้นมาวิญญาณของคนที่ถูกไฟคอกตายหรือแม้แต่ผีของจอร์จี้ที่ตามมาหลอกหลอนบิลถึงตอนนี้พวกเด็กก็ได้เรียกตัวเองว่า The Loser Club คลับสำหรับคนขี้แพ้ครับพวกเขารู้ตัวว่ากำลังถูกตามล่าโดยอสุรกายตนเดียวกันซึ่งพวกเขาเรียกมันว่า Itพร้อมกับตั้งสมมติฐานว่าเจ้าอิดเนี่ยน่าจะปรากฏตัวในร่างของสิ่งที่เด็กแต่ละคนกลัวที่สุด
และตื่นขึ้นมาทุกๆ27ปีเพื่อกินเด็กในเมืองแดรี่โดยอาศัยท่อระบายน้ำใต้ดินในการเดินทางไปยังที่ต่างๆท่อระบายน้ำนี้ไปบรรจบกันอยู่ที่บ่อน้ำของบ้านร้างหลังหนึ่งเมื่อถูกเพนนีไวส์เล่นงานอีกครั้งลูเซอร์คลับจึงไปยังบ้านร้างหลังนั้นเพื่อเผชิญหน้ากับมันตัวแต่ละคนก็ถูกจู่โจมจนเกือบเอาตัวไม่รอดเพนนีไวส์เยาะเย้ยบิลเรื่องที่จอร์จี้ถูกฆ่าตายก่อนจะพุ่งเข้าเล่นงานเด็กหนุ่มโชคอย่างดีที่เบเวอรี่เด็กสาวเพียงคนเดียวของกลุ่มรวบรวมความกล้าและเอาท่อนเหล็กเสียบทะลุหัวเจ้าตัวตลกได้สำเร็จมันจึงต้องถอยหนีไปทุกคนในลูเซอร์คลับวิ่งหนีออกจากบ้านร้างและเริ่มแยกย้ายกันไปมีเพียงบิลกับเบเวอรี่เท่านั้นที่ตั้งใจจะสู้ต่อแต่แล้วทุกคนก็ถูกบีบให้มารวมตัวกันอีกครั้งในอีกหลายสัปดาห์ให้หลังเมื่อเบเวอรี่ถูกเพนนีไวส์ลักพาตัวไปเดอะลูเซอร์คลับจึงเดินทางกลับไปที่บ้านร้างเพื่อช่วยเหลือเธอและพบรังใต้ดินของเจ้าตัวตลกอยู่ในท่อระบายน้ำที่นั่นมีข้าวของของคณะละครสัตว์และข้าวของของเด็กที่ตกเป็นเหยื่อกองผุพังเป็นภูเขาเหล่ากาแถมยังมีซากศพของเด็กที่ถูกกินลอยคว้างอยู่กลางอากาศพวกเขาพบเบเวอรี่อยู่ในสภาพโคม่าหลังจากได้เห็นแสงสว่างจ้าที่อยู่ในปากของเพนนีไวส์แต่เธอก็คืนสติมาได้หลังจากที่เบนจูบเธอก่อนที่จะตัวตลกจะโผล่มาและจับบิลเป็นตัวประกันมันยื่นข้อเสนอว่าจะปล่อยทุกคนไปหากยอมให้มันกินบิลเพราะณตอนนี้เหล่าเด็กๆก็ได้เอาชนะความกลัวของตัวเองได้แล้วพวกเขาจึงต่อสู้กับมันจนกระทั่งเอาชนะได้และบีบให้มันถอยกลับเข้าไปในส่วนลึกของท่อระบายน้ำเพื่อจำศีลบิลได้พบเศษเสื้อกันฝนสีเหลืองของจอร์จี้และทำใจรับความตายของน้องชายโดยมีเพื่อนๆคอยปลอบอยู่รอบตัวเมื่อฤดูร้อนจบลงเบเวอรี่ก็บอกคนอื่นในกลุ่มว่าระหว่างที่กำลังโคม่าอยู่เธอได้เห็นอนาคตที่ลูเซอร์คลับในวัยผู้ใหญ่ต้องกลับมาเผชิญหน้ากับเพนนีไวส์อีกครั้งทุกคนจึงทำสัญญาเลือดกันว่าพวกเขาจะกลับมาที่เดรี่อีกครั้งหากเพนนีไวส์กลับมาและนั่นคือเรื่องราวในภาคแรกของ It เมื่อปี2007นะครับและเมื่อมาถึงภาค2ก็ดูเหมือนว่าเพนนีไวส์จะยังไม่ตายและกลับมากินคนอีกครั้งบีบให้สมาชิก The Loser Club ในวัยผู้ใหญ่ต้องกลับมาต่อกรกับมันเป็นครั้งที่2แต่ก่อนที่จะจัดการกับมันได้เนี่ยเราก็ต้องรู้เสียก่อนว่าจริงๆแล้วเจ้าตัวตลกจากนรกนี้มันคือตัวอะไรกันแน่ตัวตนที่แท้จริงของอิดนั้นไม่เป็นที่ชัดเจนและไม่มีใครรู้ชื่อเสียงเรียงนามของมันถ้าหากมันมีชื่อแล้วก็นะว่ากันว่ามันเดินทางมายังโลกพร้อมกับอุกกาบาต ที่ตกกระแทกทวีปอเมริกาเหนือในบริเวณที่จะกลายเป็นเมืองแดรี่ของรัฐเมนในปัจจุบันเจ้าอิดนอนจำศีลอยู่เป็นเวลาหลายล้านปีจนกระทั่งเริ่มมีคนมาตั้งรกรากและล่าสัตว์ในแถบนั้นเมื่อช่วงศตวรรษที่17เมืองแดรี่จึงถือกำเนิดขึ้นจนกระทั่งคนในเมือง91คนหายตัวไปอย่างลึกลับเหลือไว้แต่กองเสื้อผ้าเปื้อนเลือดที่บ้านหลังหนึ่งที่สร้างคล่อมบ่อน้ำของเมืองแน่นอนว่านี่เป็นฝีมือของเจ้าอิดและเมื่อมีคนมาตั้งรกรากมากขึ้นมันก็เริ่มวงจรชีวิตของมันนั่นคือการกินแล้วก็นอนครับเราจะตื่นขึ้นมาทุกๆ 27 ถึง 30 ปีในระหว่างที่ตื่นมันจะรู้สึกหิวอยู่ตลอดเวลาและจะกลับประจำศีลก็ต่อเมื่อมันได้ออกล่าและกินเหยื่อเป็นเวลา1ปีว่ากันว่าการตื่นขึ้นของอิดมักเกิดขึ้นพร้อมกับอุบัติเหตุหรือการฆ่าฟันที่รุนแรงในเมืองเสมอไม่ว่าจะเป็นเหตุโรงเหล็กระเบิดที่มีคนตายเป็นร้อยเหตุยิงกันของแก๊งโจรหรือเหตุเผาคนผิวสีโดยพวกคลั่งลัทธิไม่มีใครรู้แน่ว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเกี่ยวข้องกับการตื่นของมันยังไงแต่ที่แน่ๆก็คือมันตื่นขึ้นเมื่อไหร่จะต้องมีเด็กหายตัวไปนับไม่ถ้วนเสมอสาเหตุที่อิดเลือกกินเด็กมากกว่าผู้ใหญ่ก็เพราะเด็กนั้นกลัวได้ง่ายกว่าและความกลัวของเด็กก็มักจะมาในรูปของคนสัตว์หรือสิ่งของที่อิดแปลงกายได้ง่ายทั้งหมดนี้ทำให้เนื้อเด็กที่กำลังกลัวนั้นมีรสชาติอร่อยเป็นพิเศษสำหรับมันในฐานะอสุรกายเหนือธรรมชาติอิดจึงมีความสามารถทางร่างกายและพลังพิเศษหลายอย่างมันสามารถฉีกแขนขาหรือหัวคนออกจากบ่าได้โดยการดึงหรือกัดเพียงครั้งเดียวในนิยายนั้นบิลยังบอกว่าเจ้าอิดนั้นเคลื่อนไหวได้รวดเร็วยิ่งกว่ารถไฟความเร็วสูงและถึงแม้จะไม่ได้อยู่ยงคงกระพันมันก็สามารถฮีลบาดแผลที่ได้รับได้อย่างรวดเร็วเหนือมนุษย์แม้จะโดนท่อเหล็กแทงทะลุหัวก็ไม่ตายครับแค่มึนไปชั่วขณะนอกจากนี้มันยังมีพลังจิตในการทำให้สิ่งของขยับไปมาหรือลอยอยู่ในอากาศใช้พลังสร้างภาพลวงตาที่เหมือนจริงจนสามารถสัมผัสหรือได้กลิ่นได้ตลอดจนเลือกคนที่จะได้เห็นภาพลวงตานั้นไ
แถมยังสามารถไปโผล่ที่ไหนก็ได้ในเดรี่ผ่านทางท่อระบายน้ำอย่างไรก็ตามมันดูจะไม่สามารถออกไปจากเดรี่ได้ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะพลังของมันถูกผูกติดอยู่กับเมืองนี้ก็เป็นได้ว่ากันว่าเจ้าอิฐนั้นมีอิทธิพลเหนือเดรี่มากพอที่จะควบคุมสภาพอากาศของเมืองเลยทีเดียวแถมจะควบคุมความคิดของชาวเมืองได้ในระดับหนึ่งหรืออย่างน้อยก็คนที่มีจิตอ่อนนะครับจึงไม่น่าแปลกใจที่ตลอดประวัติศาสตร์อันยาวนานของเมืองนี้จะมีคดีเด็กหายไปมากมายแต่กลับไม่มีคดีไหนที่ได้รับการคลี่คลายโดยตำรวจเลยสาเหตุเป็นเพราะเจ้าอิฐได้ใช้พลังทำให้ชาวเมืองเมินเฉยต่อเรื่องร้ายๆที่เกิดขึ้นในเมืองผู้ใหญ่ในเมืองนี้ไม่สนใจว่าจะมีเด็กหายไปกี่คนต่อให้มีคนถูกทำร้ายต่อหน้าต่อตาหรือถูกฆ่ากลางวันแสกๆก็ตามดูอย่างตอนที่จอร์จี้ถูกฆ่าก็ได้ครับถ้าใครสังเกตเนี่ยเรารู้ว่าจริงๆแล้วมีคนเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยนั่นก็คือป้าข้างบ้านครับที่เห็นและได้ยินเสียงจอร์จี้ถูกลากเข้าไปในท่อระบายน้ำแล้วป้าแกก็เดินจากไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเรียกได้ว่าแมวของป้าแกยังดูเป็นห่วงเป็นใยเด็กมากกว่าตัวป้าแกเองซะอีกนอกจากควบคุมคนทางอ้อมแล้วอิดยังสามารถบงการความคิดคนได้ตรงๆแต่จะทำได้แค่ทีละคน2คนอย่างที่มันล้างสมองเฮนรี่บาวเวอร์ให้ลงมือฆ่าพ่อฆ่าเพื่อนตัวเองแล้วออกไล่ล่าสมาชิกของลูเซอร์คลับอย่างไม่ลดละความเจ้าเล่ห์ของอิดถูกนำไปใช้ในการล่าเหยื่อด้วยเช่นกันมันสามารถแปลงกายเป็นคนสัตว์สิ่งของหรือส่วนผสมระหว่างทั้ง3อย่างซึ่งไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับในโลกแห่งความเป็นจริงเพื่อล่อลวงเหยื่อให้มาติดกับหรือกระตุ้นความหวาดกลัวซึ่งนอกจากร่างต่างๆที่เราได้เห็นในภาพยนตร์ปี2017แล้วในนิยายยังมีอีกหลายร่างที่อิดใช้เล่นงานเหยื่ออย่างทากมีปีกที่พุ่งออกมาจากตู้เย็นหรือหมาพันธุ์โดเบอร์แมนสูง2เมตรที่มันใช้เล่นงานคนกลัวหมาโดยเฉพาะเรียกได้ว่าถ้าคุณกลัวอะไรมันก็จะกลายเป็นสิ่งที่คุณกลัวแล้วคูณด้วย10เพื่อหาทางฆ่าและกินคุณอย่างสยดสยองที่สุด Take all of you and I'll feast on your flesh as I feed on your fear อย่างไรก็ตามร่างที่มันชอบมากที่สุดก็คือ Pennywise the Dancing Clownตัวตลกหน้าขาวหัวล้านที่มีผมสีแดงส้มใส่ชุดตัวตลกหลวมๆสีเงินถุงมือสีขาวและชอบถือลูกโป่งสีแดงเดินไปมาสตีเฟนคิงอ้างอิงหน้าตาของเพนนีไวส์เนี่ยมาจากโรนัลด์แมคโดนัลด์นะครับตัวตลกของร้านแมคโดนัลด์ซึ่งก็ไม่เข้าใจว่ามันเป็นมิตรต่อเด็กยังไงนะแล้วก็มีตัวตลกบัวโซ่ตัวตลกแคราเบลซึ่งเป็นตัวตลกชื่อดังในอดีตนะครับรวมถึงฆาตกรชื่อก้องอเมริกาอย่างจอห์นเวนเกซี่ที่ชอบแต่งเป็นตัวตลกไปหยอกล้อกับเด็กๆนี่น่าขนลุกจริงและในอีดเวอร์ชันปี2017ก็ได้ใส่รายละเอียดอีกอย่างให้กับเจ้า Pennywise ซึ่งก็คือใบหน้าของมันจะมีเส้นสีแดงโค้งลากจากมุมปากผ่านตาไปจนถึงเหนือคิ้วทั้งสองข้างเส้นนี้นะครับไม่ใช่เมคอัพครับแต่เป็นริมฝีปากที่แท้จริงของมันเลยแหละสาเหตุที่อีดชอบร่างนี้เป็นพิเศษก็เพราะว่ามันช่วยให้เข้าใกล้เด็กๆได้ง่ายขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องรู้ข้อมูลอะไรเกี่ยวกับเด็กเลยแต่แม้จะเป็นอสุรกายที่น่ากลัวเจ้าอีดก็ไม่ได้ไร้ซึ่งจุดอ่อนครับจริงๆแล้วมันมีจุดอ่อนเพียบเลยแหละจุดอ่อนแรกก็คืออีโก้ที่สูงทะลุชั้นบรรยากาศของมันมันมองว่าตัวเองเป็นสิ่งมีชีวิตชั้นสูงกว่าส่วนมนุษย์เป็นได้แค่อาหารและของเล่นเพื่อความบันเทิงแบบซาดิสความหลงตัวเองนี้ทำให้เหยื่อของมันหลุดรอดเงื้อมือไปได้หลายครั้งและเนื่องจากมันอาศัยความกลัวในการล่าเหยื่อคนที่มีความกล้ามากพอจะสามารถเอาชนะพลังของมันได้โดยเฉพาะในเวอร์ชันปี2017ที่บอกไว้แบบอ้อมๆว่าเหยื่อจะต้องรู้สึกกลัวเท่านั้นมันจึงจะสามารถฆ่าและกินเหยื่อได้ในขณะที่ภาพยนตร์เวอร์ชันก่อนๆบอกไว้แค่ว่าความกลัวนั้นแค่ทำให้เนื้อของเหยื่ออร่อยขึ้นเท่านั้นเมื่อเหยื่อไม่กลัวภาพลวงตาของมันจะใช้ไม่ได้ผลและตัวเจ้าเพนนีไวส์เองจะอ่อนแอลงจนสามารถโดนเด็กรุมตืบจนปางตายได้แม้ว่าก่อนนั้นเราจะได้เห็นมันมีพละกำลังแข็งแกร่งเหนือมนุษย์ก็ตามและแม้จะหากินกับความกลัวแต่ตัวมันเองนั้นค่อนข้างขี้ขลาดเอามากๆครับพอได้สัมผัสกับความกลัวและความเจ็บปวดเป็นครั้งแรกในรอบหลายล้านปีมันก็ไม่ลังเลที่จะถอยหนีแถมยังอ้อนวอนขอความเมตตาและพยายามต่อรองเพื่อให้ตัวเองมีชีวิตรอดซึ่งก็ไม่ได้ผลหรอกครับทำเขาไว้เยอะในที่สุดมันก็ต้องพ่ายแพ้และหนีกลับลงท่อประจำศีลอีกครั้งแต่เด็กแห่งลูเซอร์คลับไม่มีทางรู้เลยว่าถึงพวกเขาจะสามารถฆ่าเพนนีไวส์ได้สำเร็จพวกเขาก็ไม่อาจทำลายล้างเจ้าอิฐลงได้อย่างถาวรเพราะร่างกายที่แท้จริงของมันนั้นคือเดดไลท์มวลแสงสีส้มที่อยู่นอกจักรวาลของเราอันนี้เป็นรายละเอียดในนิยายนะครับเจ้าเดดไลท์จะสร้างกายเนื้อมาล่าเหยื่อบนโลกกายเนื้อเหล่านี้จะสามารถถูกทำลายลงได้ในขณะที่ตัวเดดไลท์นั้นเป็นอมตะและไม่ตั้งอยู่บนกฎธรรมชาติของจักรวาล
ใครก็ตามที่มองเห็นเจ้าแสงนี้ถ้าไม่ตายคาที่ก็บ้าไปเลยเพราะสมองของมนุษย์ไม่สามารถทำความเข้าใจสิ่งที่มองเห็นได้สิ่งที่ใกล้เคียงกับร่างจริงของเจ้าเดดไลท์ที่สุดเท่าที่สมองมนุษย์จะประมวลได้ก็คือสปอยเลอร์เลยนะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยอ่านหนังสือและกำลังจะไปดูภาค2ก็คือแมงมุมเพศเมียที่กำลังตั้งท้องนี่เรียกได้ว่าเป็นร่างจริงของเจ้าอิฐในขณะที่มันอยู่บนโลกครับเราได้เห็นส่วนหนึ่งของร่างนี้ตอนที่เพนนีไวส์ปลดปล่อยพลังทั้งหมดออกมาสู้กับเดอะลูเซอร์คลับทำให้มีขาแมงมุมงอกออกมาจากหลังร่างแมงมุมนี้ทรงพลังกว่าร่างตัวตลกมากแต่ก็ยังสามารถถูกทำลายลงได้ทว่าในท้ายที่สุดมันก็เป็นแค่เศษเสี้ยวหนึ่งของเดดไลท์ที่อาศัยอยู่ในมิติมืดนอกจักรวาลของเราซึ่งมิติมืดนี้นะครับคล้ายคลึงกับมิติมืดแห่งโทดัชซึ่งเป็นที่อยู่ของอสุรกายที่เราเห็นในเดอะมิสและดาร์คทาวเวอร์เรียกได้ว่าจักรวาลร่วมในงานเขียนของสตีเฟนคิงนะครับในนิยายเนี่ยว่ากันว่าในจักรวาลนี้มีเพียง2สิ่งเท่านั้นที่สามารถทำลายเดดไลท์ได้อย่างแท้จริงนั่นคือเทพเต่ายักษ์มาทูรินซึ่งเป็นผู้สร้างจักรวาลที่เราอาศัยอยู่และเป็นศัตรูตามธรรมชาติของเจ้าอิฐและรายที่2ก็คือการหรือแกนเทพผู้สร้างที่เป็นผู้ให้กำเนิดทั้งอิฐและมาทูรินแต่มนุษย์ธรรมดาที่พยายามต่อสู้กับเจ้าอิฐจะทำได้แค่ฆ่ากายหยาบที่ไม่ได้ทำให้เดดไลท์รู้สึกเจ็บอะไรมากไปกว่าคนที่เป็นเล็บขบแต่ถึงอย่างนั้นก็ทำให้มันไม่สามารถออกล่าเหยื่อบนโลกได้อีกจนกว่ามันจะหาทางกลับมาได้อีกครั้งและนั่นก็คือเรื่องราวของอิดและเพนนีไวส์ตัวตลกจากนรกที่กลับมาสร้างความสยองให้กับเดรี่อีกครั้งในวันที่5กันยายนนี้นะครับทั้งนี้บทวิเคราะห์บางส่วนในคลิปนี้อาจมีที่มาจากเนื้อหาในนิยายเป็นหลักซึ่งก็อาจไม่เหมือนกับเรื่องราวที่เราจะได้เห็นในเวอร์ชั่นภาพยนตร์เสียทีเดียวนะครับบางทีผู้สร้างอาจจะดัดแปลงที่มาที่ไปของเพนนีไวส์ให้ต่างออกไปและดูน่าสนใจมากขึ้นก็ได้ก็ต้องไปดูกันละครับว่ามันจะออกมาเป็นยังไงกันแน่